สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอย่างที่สัญญาไว้นะครับว่าในวันศุกร์ก็จะหาข่าวดีๆที่มีความสุขเกี่ยวกับดาราในฮอลลีวูดมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับข่าวแรกเลยนะครับไปกันที่เรื่องของความมีชื่อเสียงนะครับซึ่งความมีชื่อเสียงเหล่านี้เนี่ยนะครับก็สามารถถูกใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอย่างนักแสดงสาวมากมืออย่างเอมม่าสโตนและอดีตแฟนหนุ่มของเธออย่างแอนดรูว์กาฟิลด์นะครับได้ใช้ชื่อเสียงให้เป็นประโยชน์มากๆเลยครับหลายๆคนอาจจะเคยอ่านนิตยสารแล้วก็เห็นภาพถ่ายจากปาปาเรซซี่ใช่ไหมครับแล้วก็อ่านคำแซวเมามันกันสุขสนุกมากๆนะครับการแอบถ่ายอย่างนี้เนี่ยนะครับสองดาราเขาไปทานข้าวกันแล้วก็เห็นว่ามีนักข่าวปาปาเรซซี่เนี่ยอยู่นอกร้านอาหารไอเดียเก๋ครับเอากระดาษทิชชู่ในร้านครับมาเขียนเป็นโน้ตครับเขียนคำแขวะด้วยว่าไหนๆเราสองคนก็เห็นแล้วว่าพวกปาปาเรซซี่เนี่ยพี่ๆรอกันอยู่นอกร้านอาหารนะครับก็เลยขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์องค์กรการกุศลซึ่งเป็นสิ่งที่พวกคุณน่าจะให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องราวของพวกเราโดยคุณสามารถไปบริจาคกันได้ที่เว็บไซต์ www.wo.com นะครับซึ่งองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กทั่วโลกด้วยเช่นกันนะครับเช่นเดียวกันกับนักร้องหนุ่มอดัมเลวินนะครับที่เขียนเบอร์ให้บริจาคให้กับสภากาชาติแล้วก็ชูป้ายเลยน่ารักมากๆก็เป็นการที่เหล่าศิลปินดารานะครับใช้สื่อในทางที่ถูกต้องชี้นำสื่อเลยชี้นำสื่อ สิ่งนี้ก็โชว์ให้เห็นถึงจิตใจที่ดีของเขาว่าเขานึกถึงการช่วยเหลือสังคมมีไหวคลิปด้วยนะถูกต้องถูกต้องครับด้านนักร้องเพลงคันทรีสวยๆอย่างแคร์รีอันเดอร์วูดนะครับต้องขอชื่นชมในสปิริตความเป็นศิลปินของเธอเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยเดินทางไปที่รัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกาแล้วก็แสดงคอนเสิร์ตแต่บังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับสุขภาพไม่ดีนักเธอก็ยังไปครับเพราะสปิริตสูงเพราะคนเดินทางจากหลายๆรัฐมาเพื่อชมคอนเสิร์ตของเธอโดยเมื่อแสดงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเธอป่วยอยู่ก็อาจจะหายใจได้นิดนึงร้องเสียงเพี้ยนนิดนึงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนคลับทั้งฮอกรี๊ดดังมากเธอบอกว่าเธอรู้สึกผิดมากที่ไม่สามารถร้องได้ดีขอมอบเงินทั้งหมดของคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่าตั๋วเนี่ยคืนให้กับองค์กรสาธารณกุศลในรัฐไอโอวาเลยโอ้ต้องปรบมือเลยน่ารักมากเป็นสปิริตที่แบบโอ้คือเขารู้สึกกิลตี้ไงครับในความเป็นศิลปินว่าฉันไม่สามารถทำได้เต็ม 100% เนี่ยขอคืนเงินทั้งหมดช่วยเหลือคนให้กับท้องถิ่นนั้นนะฮะนี่คือแคร์รีอันเดอร์วูดนะครับปิดท้ายกันที่เคลลี่พิกเลอร์นะครับถึงแม้เธอจะประกอบอาชีพเป็นนักร้องต้องหากินด้วยเสียงของเธอนะครับซึ่งในอเมริกาเนี่ยไม่ใช่เสียงดีอย่างเดียวหน้าตาต้องสาสวยด้วยแต่วันหนึ่งครับเพื่อนรักของเธอเนี่ยนะครับตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ต้องทำคีโมคือผมร่วงหมดเลยนะครับเธอก็เป็นกำลังใจซัพพอร์ตทางจิตใจครับโกนผมเป็นเพื่อนของเธอนี่ก็เป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับของเคลลี่พิกเลอร์นักร้องเพลง Country Music นะครับเนี่ยก็เป็นความรักที่อาจจะไม่มอบให้กับคนทั่วโลกแต่เป็นความรักที่มอบให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวแต่ว่าเกิดแรงบันดาลใจใครได้เห็นข่าวนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะให้กำลังใจกันเนี่ยนอกจากคำพูดแล้วเนี่ยการกระทำของเราเนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะโอ้ขอบคุณมาร์คมากเลยทีเดียวนะคะซาบซึ้งจริงๆ